โหลครับมีใครเช็คชื่อไม่ได้บ้างไหมครับทุกคนอย่าลืมเช็คชื่อกันด้วยนะครับหรือว่าถ้าเรามีไลน์มีเบอร์ติดต่อก็อย่าลืมติดต่อให้เพื่อนเราเช็คชื่อด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นอันหาปริพันธ์จำกัดเขตนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นการประยุกต์นะครับโดยอันนี้นะครับจะเป็นการหาพื้นที่นะครับที่อยู่ระหว่างเส้นโค้งนะครับตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเราจะหาเส้นโค้งนะครับพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน fx นะครับโดยตัวอันนี้เนี่ยเราจะใช้การแบ่งนะครับแบ่งฟังก์ชันของ fx เนี่ยแบ่งออกเป็นหลายๆช่องนะครับตัวนี้อย่างข้อนี้เนี่ยอย่างกราฟข้อนี้เนี่ยที่จะแบ่งเป็นแท่งๆนะครับอันนี้ถ้าในหนังสือเนี่ยเขาอาจจะบอกว่ามันเป็นกราฟเราแบ่งเป็นช่องๆนะครับให้มันขนานกับให้มันตั้งฉากกับแกน x นะครับตรงนี้ดังนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นแท่งๆแล้วมันตั้งฉากกับแกน x นะครับตัวนี้เนี่ยจะได้ว่าพื้นที่ของมันเนี่ยก็คือฟังก์ชัน fx นะครับแล้วก็ dx นี่เป็น b แล้วก็ a นะครับก็คือตัวนี้เป็น a แล้วก็ตัวนี้เป็น b เหมือนเดิมนะครับนี่เป็นการหาปริพันธ์จำกัดเขตนะครับแต่ว่านำมาประยุกต์ในการหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับก็คือตัวอนุพันธ์เนี่ยนะครับมันจะใช้หาพื้นที่นะครับเอ้ยตัวปริพันธ์เนี่ยนะครับการอินทิเกรตเนี่ยเราจะเอาไปใช้หาพื้นที่นะครับแต่ถ้าอย่างกรณีนี้นะครับถ้ามันอยู่ใต้ล่างเนี่ยเราตั้งฉากกันนะครับอันนี้จะเป็นอินทิเกรตนะครับฟังก์ชัน fx แต่ว่ามีลบนะครับอยู่ข้างหน้าแต่ว่าถ้าอย่างกรณีที่เราแบ่งกราฟพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยแล้วมันเป็นแท่งที่ตั้งฉากกับแกน y นะครับในกรณีที่แท่งตัวนี้เนี่ยมันตั้งฉากกับแกน y นะครับเราจะให้เป็นฟังก์ชัน fy นะครับคือนี้เราจะหาอินทิเกรตนะครับเทียบกับตัวแปร y นะครับอันนี้ก็เป็นบวกนะครับก็สาเหตุที่มันเป็นบวกนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันอยู่บริเวณที่เป็นบวกนะครับแกน y มันเป็นบวกนะครับเอ้ยแกน x มันเป็นบวกนะครับตรงนี้แต่ถ้าอย่างข้อนี้นะครับเราก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือจะเป็นลบนะครับอ
คือเวลาเราหาอินทิเกรตเนี่ยนะครับเราจะรู้พื้นที่ใช่ไหมครับแล้วก็การจำกัดเขตเนี่ยมันก็คือการจำกัดเขตพื้นที่ที่เราอยากรู้นะครับตรงนี้ทีนี้ครับหลักการจำว่าตรงนี้เนี่ยมันเทียบกับ dy หรือว่า dx นะครับให้เราดูที่ตัวแท่งนะเข้าไม่ได้น้องๆอย่าลืมปิดไมค์ด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีอะไรสงสัยนี่ก็ถามพี่ได้นะครับอย่างอันนี้เนี่ยเราสังเกตนะครับมันเป็นแท่งที่เป็นแบบนี้นะครับเวลาเราจำเนี่ยให้จำว่าตัวนี้มันเป็นลูกศรนะครับแท่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นลูกศรเนี่ยตัวนี้มันชี้ผ่านแกน x ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะหาอินทิเกรตนะครับที่มันเทียบกับตัวแปร x นะครับตรงนี้แต่ในกรณีที่เราทำให้มันเป็นชี้ถ้าเป็นลูกศรที่มันเป็นชี้ไปทางนี้นะครับตรงนี้กรณีนี้เนี่ยเราก็จะหาอินทิเกรตนะครับเทียบกับตัวแปร y นะครับเวลาเราจำนี่ให้จำเป็นลูกศรนะครับมันชี้ผ่านแกน y อย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะได้รู้ได้เลยนะครับว่าเราควรจะหาอินทิเกรตเทียบกับตัวไหนนะครับอันนี้ถ้าหากว่ามีใครเช็คชื่อสแกน QR code ไม่ได้หรือว่ามีปัญหาอะไรก็บอกพี่ได้นะครับข้อแรกนะครับอันนี้เราจะหาพื้นที่นะครับที่ล้อมรอบด้วยสมการ y เท่ากับ9ลบ x กำลังสองนะครับกับแกน x นะครับตัวนี้ดังนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยจะได้ว่าเราวาดรูปกันก่อนนะครับตัว y เท่ากับ9ลบ x กำลังสองเนี่ยสมการ y เท่ากับ9ลบ x กำลังสองเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็น x ติดลบใช่ไหมครับเป็นกราฟคว่ำอยู่นะครับแล้วก็แยกตัวแปรใช่ไหมครับจะได้ว่ามันตัดกับแกน x ที่3นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลบ3นะครับ อันนี้เราจะใช้ y เท่ากับ9ลบ x กำลังสองนะครับตัวนี้ในกรณีนี้นะครับเราจะแบ่งกราฟนะครับเป็นแกนตั้งนะครับหรือว่าตั้งฉากกับแกน x นะครับเป็นกราฟที่ตั้งฉากกับแกน x นะครับซึ่งถ้าเป็นแกนเป็นกราฟที่ตั้งฉากกับแกน x ตรงนี้เนี่ยมันชี้แกน x ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าเราจะหาอนุพันธ์นะครับจำกัดเขตลบ3ถึง3นะครับแล้วก็ dx นะครับอันนี้ก็คือเทียบกับตัวแปร x นะครับโอเคครับแต่ว่าในกรณีที่สมมุติว่าน้องๆเนี่ยไม่ได้แบ่งมันด้วยแกนสมมุติว่าน้องๆเนี่ยแบ่งแกนแล้วมันแกนมันไม่ได้ตั้งฉากกับแกน x นะครับสมมุตินะในกรณีที่เราให้มันตั้งฉากกับแกน y นะครับมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยถ้ากรณีเนี้ยนะครับถ้าเราจะให้มันตั้งฉากกับแกน y นะครับเราจะต้องแบ่งมันออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือผ่ากลางนะครับ
เป็นส่วนนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วเราก็แบ่งแบบนี้นะครับคือตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้สมการของตัวนี้นะครับมาหาอินทิเกรตนะครับแล้วก็เทียบตัวแปร y นะครับเหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น0นะครับแล้วก็ไปยันจุดนี้นะพี่จะสมมุติว่าจุดยอดของมันเป็นจุด A นะครับจุด AA สมมุติว่าจุดยอดของพาราโบลานี้มันเป็นจุด AA นะครับคือเราจะต้องหาอินทิเกรตนะครับ fy นะครับ dy 0ถึง A นะครับตรงนี้อันนี้งงไหมครับอันนี้กรณีที่มันเราแบ่งเป็นแท่งแนวนอนขนานกับแกน y นะครับคือเราจะต้องหาสองส่วนนะครับแล้วเราก็ต้องหาสมการของตัวนี้นะครับคืออย่างตอนนี้ครับเราจะใช้ใช้หาแบบที่มันขนานกับแกน x เอ้ยที่มันตั้งฉากกับแกน x นะครับตัวนี้เราก็จะได้ว่ามันเทียบกับ dx ใช่ไหมครับหาอินทิเกรตเทียบกับ dx โดยจำกัดเขตลบ3นะครับถึง3นะครับแต่ว่าในกรณีที่เราให้แกนที่เราแบ่งเนี่ยมันตั้งฉากกับแกน y นะครับอย่างข้อนี้เนี่ยเราจะได้ว่าเราจะต้องแบ่งมันออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนซ้ายกับส่วนขวานะครับแล้วก็ตัวส่วนนี้เนี่ยต้องติดลบด้วยนะครับตัวนี้เพราะว่ามันอยู่ด้านซ้ายนะโอเคครับเรามาทำวิธีแบบแบบที่เราหาอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร x นะครับตรงนี้ดังนั้นนะครับตรงนี้จะได้เท่ากับอินทิเกรต3นะครับลบ3แล้วก็เป็น9ลบ x กำลัง2นะครับแล้วก็ dx นะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น9 x ลบ x กำลัง3ส่วน3นะครับตรงนี้ก็เป็น3ลบ3นะครับดังนั้นแทนค่านะครับกลายเป็น9คูณ3นะครับแล้วก็เป็น3กำลัง3ส่วน3นะครับลบด้วย9คูณลบ3นะครับแล้วก็เป็นลบ3กำลัง3ส่วน3นะครับดังนั้นจะได้เท่ากับ18นะครับลบด้วย9นะครับแล้วก็ลบด้วยลบ18นะครับแล้วก็บวก9นะครับดังนั้นตรงนี้จะได้เท่ากับ36
จะเท่ากับ36ลบ18นะครับอันนี้ก็ได้เท่ากับ18นะครับ อันนี้9327นะครับนี่ก็ได้36นะครับตรงนี้ข้อต่อมานะครับหาพื้นที่ซึ่งล้อมรอบด้วย x เท่ากับ y บวก 2y ลบ y กำลัง2นะครับกับแกน y นะครับแล้วก็เส้นตรง y เท่ากับลบ1แล้วก็เส้นตรง y เท่ากับ3นะครับเนื่องจากตรงนี้เนี่ยมันเป็น y ติดลบใช่ไหมครับแล้วก็ y เป็นตัวแปรยกกำลังสองนะครับดังนั้นเราแยกตัวแปรนะครับตรงนี้จะได้เป็น y ได้เป็นลบนะครับ y ลบ 2y ลบ8ได้เป็น y ลบ4นะครับคูณกับ y บวก2นะครับดังนั้นมันจะตัดแกน y ที่2กับลบ2นะครับดังนั้นก็กราฟจะลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น4ตรงนี้จะเป็นลบ2นะครับแล้วก็y เท่ากับลบ1นะครับ y เท่ากับลบ1แล้วก็ y เท่ากับ3นะครับก็หาพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่เราจะหาพื้นที่ที่แหล่งเงาสีเขียวนะข้อนี้ซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเพื่อความง่ายเนี่ยเราจะหาโดยให้มันแบ่งเป็นตั้งฉากกับแกน y นะครับอันนี้เราจะแบ่งเป็นตั้งฉากกับแกน y นะครับซึ่งถ้ามันตั้งฉากกับแกน y ใช่ไหมครับก็เหมือนกับลูกศรชี้ไปทางแกน y นะครับตรงนี้ดังนั้นเราจะหาปริพันธ์นะครับเทียบกับแกน y นะครับแต่ว่าเนื่องจากข้อนี้เนี่ยมันข้อนี้เนี่ยมันสามารถหาได้ทั้งสองอันนะครับตรงนี้เมื่อกี้พี่แรงเงาผิดนะเราจะแบ่งได้อย่างนี้นะครับเพราะว่าอันนี้มันปิดล้อมที่ y เท่ากับ3นะครับแล้วก็ในกรณีที่เราแบ่งเป็นใช้แกน x นะครับก็ได้นะครับข้อนี้แต่ว่าอันนี้จะต้องแบ่งเป็น2ส่วนเหมือนเดิมนะครับก็คือส่วนบนนะครับส่วนนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับอันนี้กรณีที่เราหากับแกน x นะครับตั้งฉากกับแกน x อันนี้เพื่อความง่ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใช้
ที่มันตั้งฉากกับแกน y นะครับตรงนี้ก็เป็นลบ1นะครับถึง3นะครับอันนี้เป็น2 y นะครับลบ y กำลัง2แล้วก็ dy นะครับดังนั้นจะได้เป็น8 y บวก2 y กำลัง2นะครับแล้วก็ส่วน2นะครับลบ y กำลัง3ส่วน3นะครับนี่ก็เป็น3กับลบ1ดังนั้นนะครับตรงนี้จะได้เป็น3คูณ8นะครับบวกด้วย3กำลัง2นะครับลบด้วย3กำลัง3ส่วน3นะครับลบด้วย8คูณลบ1นะครับบวกด้วยลบ1ยกกำลัง2นะครับแล้วก็ลบ1ดังนั้นนะครับตรงนี้จะได้เท่ากับ8324นะครับ69ลบ9นะครับลบด้วยลบ8บวก1แล้วก็บวก1ส่วน3นะครับดังนั้นจะได้24บวก8นะครับ9ลบ9ได้0นะครับลบ1แล้วก็ลบ1ส่วน3นะครับจะได้เท่ากับ31ลบ1ส่วน3นะครับข้อต่อมานะครับตรงนี้เราก็วาดรูปมันก่อนนะครับอันนี้เป็น x กำลัง2ลบ 2x นะครับอันนี้จะได้ว่า x ตัดกับแกน y นะครับที่เฮ้ย x ตัดกับแกน x นะครับที่ x เท่ากับ2แล้ว x เท่ากับ0นะครับ x เป็นบวกนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟหงายนะครับดังนั้นจะได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น2นะครับแล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ0นะครับแล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ3นี่ก็เป็นเส้นตรง x เท่ากับ3นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเส้นตรง x เท่ากับ0นะครับก็คือแกน y นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะหาพื้นที่ตรงนี้นะครับนี้เราก็จะใช้เทียบกับตัวแปร x นะครับตรงนี้ก็คือจะแบ่งเป็นตั้งฉากกับแกน x นะครับ
ดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับแกน x นะครับตั้งฉากกับแกน x ก็คือชี้ผ่านแกน x นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เทียบกับตัวแปร x นะครับตรงนี้ทีนี้เรามาดูก้อนแรกนะครับก้อนแรกก็ให้ก้อนนี้เป็น n1 นะครับส่วนก้อนนี้เป็น a2 นะครับก้อนของ a1 เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเราหาเทียบกับแกน x ใช่ไหมครับตั้งฉากกับแกน x ดังนั้นเนี่ยแล้วมันแกนมันต่ำกว่าแกน x ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องติดลบนะครับดังนั้นมันจะเป็นหาอินทิเกรตนะครับ0 ถึง 2นะครับอันนี้เป็น fx ใช่ไหมครับแล้วก็เทียบกับแกน x มันจะต้องติดลบนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นลบอินทิเกรต2 ถึง 0นะครับแล้วก็เป็น x กำลัง2ลบ 2x แล้วก็ dx นะครับดังนั้นจะได้ว่าเป็น x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 2x กำลัง2ส่วน2นะครับนี่ก็เป็น0กับ2นะครับดังนั้นจะได้เท่ากับลบ2กำลัง3ส่วน3นะครับบวกด้วย2กำลัง4เอ้ย2กำลัง2นะครับ แล้วก็ลบด้วยได้0หมดเลยนะครับตัวนี้ดังนั้นตรงนี้จะได้เท่ากับ4 ลบ 8 ส่วน 3นะครับดังนั้นเท่ากับ4 ส่วน 3นะครับส่วน a2 นะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นอินทิเกรตนะครับ2 ถึง 3นะครับอันนี้ก็เป็น fx แล้วก็ dx นะครับx กำลัง2ลบ 2x นะครับอันนี้ก็ dx ดังนั้นจะได้เป็นลบนะครับ x กำลัง3ส่วน3ลบด้วย x กำลัง2นะครับอันนี้ก็เป็น3กับ2นะครับดังนั้นนะครับตรงนี้จะได้ว่าเป็นลบด้วยไม่มีลบนะครับตรงนี้พี่เขียนผิดนะดังนั้นนะครับจะได้3กำลัง3ส่วน3นะครับลบด้วย3กำลัง2นะครับแล้วก็ลบ2กำลัง3ส่วน3ลบ2กำลัง2นะครับดังนั้นนะครับตรงนี้จะได้เป็น9นะครับลบ9ก็ลบด้วย8ส่วน3นะครับลบ4จะเท่ากับ4ส่วน3นะครับดังนั้นนะครับเราจะได้ว่าพื้นที่ที่เราต้องการหานะครับก็คือ a1 กับ a2 นะครับจะเท่ากับ4ส่วน3บวก4ส่วน3นะครับน้องๆที่ยังไม่เช็คชื่อนี่อย่าลืมไปเช็คชื่อด้วยนะครับแล้วก็ใครอยู่ใกล้ๆเพื่อนมีไลน์มีเบอร์ก็อย่าลืมเตือนให้เพื่อนๆเรามาเช็คชื่อด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการหาพื้นที่ระหว่างเส้นกราฟนะครับก็คือในเรื่องนี้นะครับเป็นมันจะเป็นเรื่องที่ข้อเมื่อกี้เนี่ยเราจะเป็นกราฟเส้นเดียวใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเราจะมีกราฟ2เส้นนะครับแล้วก็ทำคล้ายๆเดิมเลยนะครับอย่างเช่นกราฟ gx ข้อนี้นะครับจากเมื่อกี้นะครับเวลาเราทำเนี่ย
เราก็จะแบ่งเป็นช่องๆใช่ไหมครับเพื่อหาพื้นที่ของ gx ใช่ไหมครับเราก็ใช้การอินทิเกรตนะครับใช้การอินทิเกรตอันนี้เป็น a อันนี้เป็น b นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าอินทิเกรต gx ใช่ไหมครับหาพื้นที่เราจะได้ว่าอินทิเกรต gx dx นะครับแล้วก็ a ถึง b นะครับแต่ตรงนี้นะครับพี่อยากให้เราสังเกตตรงจุดนี้นะครับระหว่างเส้น a ถึง b นะครับน้องๆคิดว่าเส้น a ถึง b เนี่ยมันเป็นสมการอะไรครับจริงๆแล้วเส้น a ถึง b เนี่ยมันเป็นสมการ x เท่ากับ0ใช่ไหมครับมันเป็นสมการ x เท่ากับ0ดังนั้นนะครับถ้าหากว่าพี่เขียนว่าเราอินทิเกรต b ถึง a นะครับ gx นะครับลบ0 dx นะครับจะได้แบบนี้ใช่ไหมครับจากรูปนี้เนี่ยเราจะได้ว่ามันอินทิเกรต a ถึง b ใช่ไหมครับ gx แล้วก็เอ้ยมาอินทิเกรต gx ลบ0นะครับโดยจำกัดเขตที่ a ถึง b นะครับดังนั้นนะครับสมมุติว่าถ้าพี่สมมุติให้ x สมการ x เท่ากับ0เนี่ยนะครับเป็นสมการที่มีชื่อว่า f(x) นะครับดังนั้นเนี่ยครับมันก็จะไม่ต่างกันใช่ไหมครับที่ตรงนี้จะเป็น gx นะครับลบ fx นะครับเพราะว่าเราตั้งชื่อให้กับ x เท่ากับ0แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่อธิบายอีกรอบนะครับก็คือถ้าเป็นสมการตัวนี้ใช่ไหมครับเราหาพื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะได้ว่ามันคืออินทิเกรต gx นะครับโดยจำกัดเขต a ถึง b นะครับถ้าเราจะหาพื้นที่ใต้กราฟ gx ซึ่งใต้กราฟ gx เนี่ยน้องๆสังเกตนะครับมันจะมีสมการ x เท่ากับ0นะครับหรือว่าเส้นตรง x เท่ากับ0เอ้ยอันนี้ขออนุญาตแก้นะครับเป็น y เท่ากับ0นะครับเส้นตรง y เท่ากับ0นะครับขออภัยนะครับมันจะเป็นเส้นตรง y เท่ากับ0ใช่ไหมครับตรงนี้เส้นตรง y เท่ากับ0นะครับซึ่งทีนี้ครับเส้นตรง y เท่ากับ0เนี่ยมันก็จะมีค่านะครับเขียนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ต่างอะไรกับอินทิเกรต gx ลบ0นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพี่สมมุติให้ y เท่ากับ0เนี่ยมันมีชื่อเป็น fx ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะอินทิเกรตกราฟนี้นะมันก็ไม่ต่างอะไรกับเราจะอินทิเกรต gx ลบ fx จริงไหมครับถ้าเราจะอินทิเกรตเพื่อหาพื้นที่กราฟนี้นะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเราจึงสามารถพูดได้ว่าดังนั้นเนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้าหากว่า y เท่ากับ0สมการ y เมื่อกี้นะครับมันไม่ได้ติดกับมันไม่ได้มีค่าเท่ากับ0นะครับมันมีค่าเท่ากับอย่างอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ทราบได้ทันทีนะว่าสูตรในการหาพื้นที่อินทิเกรตนะครับระหว่างกราฟ2กราฟนี้เนี่ยมันจะเป็นอินทิเกรต gx ลบ fx นะครับโดย fx เนี่ยครับจะเป็นสมการที่มีค่านะครับน้อยกว่า gx นะครับก็คือ gx อยู่0กว่านั่นเองนะครับหรือว่าอย่างข้อนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เราก็จะพบว่าเมื่อเราหาพื้นที่นะครับระหว่างกราฟ gx กับ fx เนี่ยมันก็จะไม่ต่างอะไรกับอันนี้นะครับอันนี้มีใครงงไหมครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ถ้าเราจะหาพื้นที่ระหว่าง2กราฟนะครับก็คือเอากราฟบนตั้งนะครับลบด้วยกราฟที่น้อยกว่านะครับกราฟที่มีค่าน้อยกว่า
ทีนี้ครับคำถามว่าทำไมเราจะต้องเอามาลบกันด้วยนะครับถ้าเราอยากพื้นที่ถ้าหากว่าเราอยากรู้พื้นที่นะครับของสองกราฟนี้ทำไมเราจะต้องเอามาลบกันด้วยนะครับเพราะว่าให้น้องๆนึกภาพนะครับพี่จะอธิบายผ่านตัวอย่างนี้นะครับสาเหตุที่เราเอามาลบกันนะครับเพราะว่าสมมุติเอาตัวมากลบน้อยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับถ้าเราเอารูป A มาลบรูป B นะครับเอารูป A เอ้ยเอารูป A ตั้งนะครับแล้วลบด้วยรูป B มันจะได้รูป C ออกมาใช่ไหมครับมันจะได้รูป C ออกมาทีนี้ครับถ้าเราอยากรู้พื้นที่ของรูป C นะครับเราจะต้องทำยังไงครับเราก็ต้องเอาตัวมากตั้งใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วยตัวน้อยใช่ไหมครับเอา A ตั้งแล้วก็ลบด้วย B นะครับเราก็จะได้เท่ากับรูป C ออกมานะครับดังนั้นนะครับอันนี้จึงเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องเอา gx ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วย fx นะครับอันนี้ก็เป็นกรณีแกน y นะครับตั้งฉากกับแกน y ก็เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าอินดิเกต a ถึง b นะครับอันนี้ก็เป็น g y นะครับลบ f y นะครับ d y นะครับดังนั้นนะครับถ้าเป็นกรณีที่มันตั้งฉากกับแกน y เนี่ยเราจะได้ว่า y ตั้งนะครับเอ้ยเราจะได้ว่าตัวขวานะครับตัวขวาตั้งลบด้วยตัวซ้ายนะครับอันนี้ตัวขวาตั้งนะครับลบด้วยตัวซ้ายอันนี้ก็เป็นตัวซ้ายนะครับgx เนี่ยเอ้ย gy เนี่ยครับตัวที่เราเอามาตั้งเนี่ยจะต้องเป็นตัวที่อยู่ขวาสุดนะครับของตัวที่เราจะหาพื้นที่นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ gx เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับ gx เนี่ยก็เป็นตัวที่อยู่สูงสุดนะครับก็จะเป็นตัวตั้งนะครับลบตัวน้อยนะครับอันนี้แล้วก็อย่าจำสับสนกันนะครับตัวบนนะครับลบตัวล่างนะครับในกรณีตั้งฉากกับแกน x นะครับส่วนกรณีที่ตั้งฉากกับแกน y นะครับก็คือตัวขวาตั้งลบตัวซ้ายนะครับอย่างกรณีนี้นะครับอันนี้จะมองง่ายหน่อยนะครับอันนี้พี่จะถามว่าเราจะหาอนุพันธ์นะครับเทียบกับตัวแปรอะไรนะครับก็คือเราจะแบ่งมันตั้งฉากกับตัวแปรอะไรนะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็ตั้งฉากนะครับกับแกน y นะครับจะง่ายสุดนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับที่พี่ให้จำนะครับก็คือเหมือนกับลูกศรนะครับชี้ไปถ้าชี้ไปโดนตัวไหนนะครับอย่างนี้ชี้ไปโดนแกน y นะครับอันนี้ก็จะได้ว่าเป็น gx นะครับลบด้วย fx นะครับอันนี้ก็เอ้ย gy นะครับข้อนี้อันนี้ต้องเป็น gy นะพี่เขียนผิดนะครับตรงนี้ gy ลบ fy นะครับแล้วก็ dy นะครับตรงนี้อันนี้ต้องแก้นิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับตรงนี้โอเคครับเราไปดูโจทย์กันนะครับจงหาพื้นที่ล้อมรอบ y เท่ากับ
3ลบ x นะครับแล้วก็ y เท่ากับ x กำลัง2ลบ9นะครับตรงนี้เราก็วาดรูปก่อนนะครับเส้นตรง x เท่ากับ3นะครับจะประมาณนี้นะครับก็คือจะตัดแกน x ที่3นะครับตัดแกน x ที่3แล้วก็ตัดแกน y ที่3เหมือนกันอันนี้เราก็รู้ได้ด้วยการถ้าอยากรู้แกน x ก็แทน y เป็น0นะครับรู้แกน y ก็แทน x เป็น0นะครับแล้วก็เส้นโค้งนะครับอันนี้เป็น x กำลัง2นะครับแล้วก็เป็นบวกดังนั้นเป็นกราฟหงายนะครับโดยตัดที่3กับลบ3นะครับอันนี้ข้อนี้เราก็จะมาหาพื้นที่ตรงนี้นะครับอย่างข้อนี้เราจะได้ว่า y เท่ากับ3ลบ x อันนี้เป็นกราฟบนนะครับส่วนตรงนี้เป็นกราฟล่างนะครับตรงนี้เป็นกราฟล่างแล้วก็ข้อนี้เนี่ยเราจะหาปริพันธ์ที่มันเทียบกับแกน x นะครับเพราะว่าเราจะแบ่งเป็นแบบนี้นะครับก็อันนี้ลูกศรชี้มาโดนแกน x ใช่ไหมครับเราก็เทียบกับตัวแปร x นะครับดังนั้นเนี่ยจะได้ว่าพื้นที่นะครับของอันนี้เนี่ยจะได้ว่าพื้นที่ของมันนะครับก็คือออันนี้เราต้องหาจุดนี้ด้วยนะครับว่ามันตัดกันที่จุดอะไรนะครับตรงนี้ Oh my God. ก็ตรงนี้นะครับจะได้ว่า y ลบอันนี้พี่จับ y มาเท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยจะได้เป็น x กำลัง2บวก x นะครับแล้วก็ลบ12นะครับดังนั้นตรงนี้จะได้เป็น x ลบอันนี้ x บวก4นะครับแล้วก็ x ลบ3นะครับดังนั้นเราจะใช้x เท่ากับลบ4นะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับ x เป็นลบนะครับแล้วเราก็เอา x นี่มาแทนในสมการใดสมการหนึ่งนะครับนำ x ตัวนี้มาแทนตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าแทนตัวนี้ก็ได้ดังนั้นจะได้ว่า y ของจุดเดียวกันนะครับเท่ากับ7นะครับดังนั้นจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดลบ4กับ7นะครับแล้วก็เนื่องจากตอนนี้นะครับเราหาตอนนี้เราหาตัวแปรที่มันเทียบกับแกน x ใช่ไหมครับเทียบกับแกน x ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนเราแบ่งนะครับเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับแกน x นะครับโดยจะตรงกับจุดที่ลบ4นะครับจนถึงจุดที่ตรงกับ3นะครับก็คือว่ามันจะตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นลบ4นะครับตรงกับลบ4ตรงนี้ก็ตรงกับ3นะครับ
ดังนั้นนะครับเราจะจำกัดเขตที่ลบ4ถึง3นะครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันบนนะครับลบด้วยฟังก์ชันตัวล่างก็เป็น3ลบ x นะครับลบด้วย x กำลัง2ลบ9แล้วก็ dx นะครับตรงนี้เป็นอินทิเกรตลบ4นะครับถึง3นะครับจะได้เป็นลบ x กำลัง2นะครับแล้วก็ลบ x แล้วก็ลบแล้วก็บวก12นะครับแล้วก็ dx ดังนั้นนะครับเราอินทิเกรตจะได้เป็นลบ x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วก็บวก12 x นะครับนี่ก็เป็นลบ4กับ3นะครับดังนั้นนะครับจะเท่ากับ12นะครับคูณ3แล้วก็3กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วลบด้วย3กำลัง3ส่วน3นะครับลบด้วย12คูณลบ4นะครับลบด้วยลบ4ทั้งหมดกำลังสองส่วน2นะครับลบด้วยลบ4ยกกำลัง3ส่วน2นะครับเอ้ยส่วน3นะครับอันนี้น้องๆลองไปคิดเลขกันดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่จะขอไปข้อต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวาดรูปx เท่ากับ y เท่ากับ x กำลังสองนะครับ y เท่ากับ x กำลังสองก็อันนี้จุดยอดจะอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์ใช่ไหมครับที่เรียนมาตอนม.ปลายนะครับจุดยอดอยู่จุดศูนย์ศูนย์ y เท่ากับ x กำลังสองนะครับแล้วก็ y เท่ากับลบสอง x กำลังสองนะครับอันนี้จะเป็นจุดตัดที่รูทสองกับลบรูทสองนะครับจะตัดแกน x ที่รูทสองกับลบรูทสองแล้วก็เนื่องจากเป็นลบ x กำลังสองใช่ไหมครับจะเป็นกราฟคว่ำนะครับแต่ว่าอันนี้เราจากจะรู้พื้นที่ใต้กราฟนะครับระหว่าง0ถึง2นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะสมมุติให้เท่ากับ2นะครับเป็นจุด20ดังนั้นนะครับเราจะหาพื้นที่ตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับ
ทีนี้เราจะมาดูจุดตัดของกราฟทั้งสองนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับจุดตัดแกน x เวลาเราหาจุดตัดแกน x ก็เอา y มาเท่ากันใช่ไหมครับได้เป็น x กำลังสองเท่ากับ2ลบ x กำลังสองนะครับดังนั้นจะได้ว่า 2x กำลังสองเท่ากับ2ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยจะได้ว่าจุดตัดแกน x ของกราฟทั้งสองจะมีจุดที่x เท่ากับ1แล้วก็ลบ1นะครับดังนั้นจุดนี้จะเป็นจุด1นะครับเรารู้ค่า x เอาไปแทนค่า y ก็เป็น1เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นลบ1แล้วก็เป็น1นะครับก็จากกราฟนะครับอันนี้จะเป็นกราฟล่างนะครับอันนี้เป็นกราฟบนนะครับโดยพี่จะให้นี้เป็น A1 นะครับอันนี้เป็น A2 นะครับโอเคครับมาหา A1 กันนะครับ A1 เนี่ยจะได้ว่าอันนี้เราจะหาเทียบกับตัวแปร x นะครับตัวนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับสาเหตุที่อันนี้เราจะไม่เทียบกับตัวแปร y เพราะว่าถ้ามันตั้งฉากกับแกน y มันจะหาหลายชั้นนะครับมันจะหายากกว่านะครับโอเคครับดังนั้นเรามาหาพื้นที่ A1 กันนะครับจะได้เป็น0ถึง1นะครับก็เป็น y ก็คือ 2x กำลังสองนะครับลบด้วย x กำลังสองนะครับเพราะว่า x กำลังสองเนี่ยเป็นล่างใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น dx นะครับดังนั้นตรงนี้จะได้เท่ากับ2x กำลังสองส่วนสองนะครับลบด้วย3ส่วน3นะครับแล้วก็เป็น1กับ0นะครับอันนี้เราลองไปอินทิเกรตดูนะครับส่วน a2 นะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็น0ถึง2นะครับเราจะหาที่1ถึง2นะครับอันนี้หาอินทิเกรตที่1ถึง2นะครับอันนี้สลับกันนะครับช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้เป็นต้นมานะครับ y เท่ากับ x กำลังสองเป็นบนนะครับแล้วก็ y เท่ากับ 2x กำลังสองเป็นล่างนะครับตรงนี้อันนี้เป็นล่างนะครับอันนี้เป็นล่างนะครับ y อันนี้เป็นล่างดังนั้นเนี่ยเราจะเอา x กำลังสองมาไว้หน้านะครับแล้วก็ลบด้วย2ลบ x กำลังสองแล้วก็ dx นะครับดังนั้นตรงนี้จะได้เป็น อันนี้อย่าลืมใส่ลบนะครับพี่เมื่อกี้พี่ลืมนะครับอันนี้ต้องได้ลบ 2x นะครับเอ๊ะอันนี้ต้องไม่มีลบนะครับก็ส่วนตรงนี้ก็จะได้เป็นลบ2นะครับแล้วก็ลบ 2x กำลัง2นะครับนี่อินทิเกรตก็ได้เป็น 2x กำลัง2
x กำลังเอ้ยได้เป็น 2x กำลัง3ส่วน3นะครับนี่ก็เป็นลบ 2x นะครับอันนี้ต้องเป็นบวกด้วยนะครับตรงนี้นี่ก็เป็น1ถึง2นะครับนี่เราก็เอาพื้นที่ n1 กับ n2 มาบวกกันนะครับจะได้คำตอบอันนี้เราลองไปอินทิเกรตดูนะครับเดี๋ยวข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายนะตรงนี้โอเคครับ x เท่ากับ y กำลังสองนะครับตรงนี้เนี่ยจะได้ว่าเป็นกราฟที่ตะแคงใช่ไหมครับแล้วก็เป็นบวกนะครับดังนั้นเนี่ยจะตะแคงขวานะครับก็อันนี้เป็นก็จะตัดกับจุดศูนย์ศูนย์นะครับเอ้ยจุดย่อนี่จะเป็นจุดศูนย์ศูนย์นะครับก็ x เท่ากับ2ลบ y กำลัง2นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หาจุดตัดนะครับของกราฟทั้ง2นะครับจุดตัดของกราฟทั้ง2เนี่ยเราก็จะแทน x เท่ากันนะครับจะได้เป็น y กำลัง2เท่ากับ2ลบ y กำลัง2นะครับอันนี้จะได้เป็น 2y กำลัง2เท่ากับ2นะครับดังนั้นจะได้y กำลัง2ลบ1นะครับเท่ากับ0 y เนี่ยก็จะมีค่าเป็น1กับลบ1นะครับตรงนี้เราเอา y ไปแทนนะครับหาค่า x จะได้ว่าจุดนี้นะครับจะเป็น1กับ1นะครับส่วนจุดนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น1กับลบ1นะครับดังนั้นนะครับเราจะหาพื้นที่นะครับที่แรงเงานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะได้ว่าเป็นขนานกับแกน x นะครับหรือว่าตั้งฉากกับแกน y นะครับตั้งฉากกับแกน y ก็เทียบกับตัวแปร y นะครับข้อนี้สาเหตุที่เราจะไม่ทำเทียบกับแกน x นะครับเพราะว่ามันจะต้องหา2รอบนะครับก็คืออันบนนะครับโอ้อันนี้ต้องหาหลายรอบเลยนะครับถ้าเทียบกับแกน x นะครับดังนั้นอันนี้เราจะเทียบกับแกน y ง่ายกว่านะครับก็คือจะแบ่งกราฟเป็นแท่งๆนะครับโดยขนานกับเอ้ยโดยตั้งฉากกับแกน y นะครับดังนั้นนะครับตรงนี้จะได้ว่าเป็นอินทิเกรตนะครับระหว่างอันนี้เนื่องจากมันเทียบกับ y นะครับจึงต้องเป็นลบ1นะครับถึง1นะครับตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับก็ขวาลบซ้ายนะครับต้องเป็นขวาลบซ้ายก็เป็น2ลบ
y กำลังสองนะครับลบด้วย y กำลังสองนะครับแล้วก็ dy นะครับเราอินทิเกรตตรงนี้จะได้เป็นเราจะอินทิเกรต2ลบ y กำลัง2 dy นะครับดังนั้นจะได้เป็น 2y ลบ 2y กำลัง3ส่วน3นะครับแล้วก็เป็น1กับลบ1นะครับอันนี้เดี๋ยวพี่รบกวนเราไปลองหาค่ากันดูนะครับอันนี้น้องๆที่ยังไม่ได้เช็คชื่ออย่าลืมเช็คชื่อด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆเราคนไหนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อก็อย่าลืมเช็คชื่อด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเช็คได้อยู่หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าพี่ๆคณะเราปิดระบบหรือยังนะครับอย่าลืมด้วยนะครับว่าจะต้องเช็คชื่อนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ